ช้ำเช้าครับนั่งตุ๊กตุ๊กจะพาไปตลาดเศร้าครับตลาดเศร้าขบวนลงด้วยกันสปอร์ตเราจะพาไปดูบรรยากาศช้ำเช้าครับยามเช้าครับวันนี้ผมภูมิใจครับจากแม่โขงออนทัวร์ครับพามาเที่ยวครับนครหลวงเวียงจันทน์ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตลาดเศร้าครับอยู่ที่กับบกส.ขนส่งระหว่างประเทศครับนี่ครับบรรยากาศผู้คนชาวบ้านนอกนะก็เอาของเอาเครื่องมาขายในตัวเมืองเวียงจันทน์อันนี้เป็นบรรยากาศเนาะมีหนังเข็มเทาแล้วก็มีพวกมะกะบกขายโอ้บรรยากาศยามเช้าครับหน้าหนาวนะครับตอนนี้เวียงจันทน์ก็เริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วครับอากาศก็ได้นี่ครับมีพักนี่มาสลีมาข้าวโพดมีขนาดประกาศกับประกาศดอกโอ้บรรยากาศช่างเศร้ากับมีนางเข้มพร้อมนี่นางเข้มควายนางควายนี่กับมีเฮ็ดมีตะกั่วมีโอ้นางเข้มนางเข้มบรรยากาศนางเข้มไหมครับขายนางเข้มควายก็เป็นตลาดขนาดใหญ่ก็เป็นตลาดประจำเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์เนาะตลาดเมืองหลวงนะบรรยากาศยามเช้าที่ตลาดข้างๆบกส.ครับโอ้ครับฝั่งนี้จะมีแม่นี่มีปลาฝั่งนี้ฮะมีปลามีเห็ดฝั่งนี้โอ้ปลากระพริบนี่ไหมมีเห็ดใส่เครื่องแกงหน่อไม้แล้วก็มีปลาคอก็มีนี่ปลาคอคอมาเที่ยววิจันเนาะครับทริปการเดินทางมาเที่ยวนครหลวงวิจันในช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงนี้การเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วครับพี่น้องครับโอ้ผักสะแง่งนี่ผักสะแง่งผักด่างขมวันนี้ฮะผักสะแง่งเนาะนี่เนาะผักกระแง่งโอ้หอมขนาดไหมหอมขนาดนี่หอมที่ของธรรมชาติธรรมชาติเนาะนี่ผักด่างขมเนาะแล้วนี่เป็นแกงสะบักคอยเนาะแซ่บเนาะโอ้บรรยากาศกินยังไงสิดาวะเดี๋ยวจะแซ่บเนาะลงเฟซได้ว่าผู้ชายเอาลงยูทูบลงยูทูบเบิ่งกันเด้อเบิ่งกันเด้องามหลายบรรยากาศโอ้ผักคะก็มีนี่ผักคะนี่เห็นเส้นไหมนะนี่ขึ้นลวกแล้วนี่หมดแดงหมดแดงโอ้กับร่างขายหนึ่งไก่นี่หนึ่งไก่ไก่หนึ่งนะโอ้เบค้าคนงามขายไก่1ไก่1ไก่ครับ1ไก่1ไก่มาเวียงจันทน์นะนี่มี1ไก่มีเขือยาวเขือพวงเขือยาวโอ้ครับ1ไก่หอมมาก1ไก่ของมะลิพี่น้องดิเยอะตีนไหมบรรยากาศยามเช้าตลาดนครหลวงเวียงจันทน์8,000 กีบอันนี้มาอย่างโบจักของไทย2,500บรรยากาศมันเกิดเชื่อตัวละ5,000 กีบหางเสาหางเสาเมืองลาวนะนี่หางเสาเมืองลาวไรโอดนะยังไงนี่นี่หว่าซุปใบม่วงซุปใบม่วงเนาะโอ้ครับเมนูเด็ดครับนี่ซุปใบมะม่วง
เนื้อมะม่วงกันหน้านี่ซุปมะม่วงใส่มะถั่วเนาะเรียนแล้วมีกบมีเขียดมีหน่อไม้มีดอกกระเทียมก็มีมากระเทียมนี่ปลาคุดก็มีไหมปลาคุดข้างปลาครึ่งนี่เนาะปลาครึ่งใหญ่ปลาครึ่งใหญ่ครับปลาครึ่งใหญ่ต่อไปยำไปจุ่มเสียเป็ดเขียดก็มีนี่เขียดโอ้ปลาญอนเช้าที่ตลาดเช้าทุกคนรอวิทย์กันครับมีรอยุ่งรออย่างเราบริการให้แม่ค้าที่มาซื้อไปขายต่อนะการเดินกันยากครับค่อนข้างลำบากเนาะมันแอดนะคู่กับมากรอบปลาซิวก็มีปลาซิวมะกอกเลือดนี่มาอย่างเอ้ยนี่มะคอว่าเพิ่งยังกินอันนี้ใบข้าวกินเลยบ่ปลาข้าวเหนียวอยู่นะรสชาติเป็นยังไงฮะมันเนาะกินให้เบิ่งหน่อยก็กินให้เบิ่งหน่อยก็กินเคยกินแล้วบ่กล้ากินบ่เคยกินนะโอ้กินโซนดีกว่าอย่างมึงเคยกินที่เถื่อนนะกินที่บ้านไหนกินที่บ้านไหนขนาดมาเลยไหมขนาดมากินหน้าไปเลยไหมกินหน้ามาเลยปะ1 2 ในรสชาติแซ่บป่ะโอเคครับขอบใจบรรยากาศยามเช้าตลาดเช้าเวียงจันทร์นะอเมริกากินมาโคให้เบิ่งกันนะรสชาติมันแซ่บๆครับผมต้องกินข้าวเหนียวเนาะใบข้าวเนาะปลาซิวนี่ปลาซิวนี่ขายโลละปลาแก้วเนาะปลาแก้วขายโลละ 12,000 อันนี้หามาเองบ่หลับมาเนาะโอ้แห้งก็มีนี่ปลาแห้งปลาแห้งมาซาลีนี่มาซาลีมาข้าวโพดบรรยากาศยามเช้ากับที่ตลาดเช้าทุกคนรู้วิจารณ์ครับครับส่วนอันนี้ครับก็มีข้าวจี่ไข่ปิ้งเนาะข้าวจี่ข้าวโอ้ข้าวจี่ไข่ปิ้งโอ้ขนาดบรรยากาศสดๆเลยโอ้เฮ้ยอันนี้ทาอย่างไรนี่ทาอย่างไรนี่ทาไข่เนาะโอ้ไข่นี่แนวทาข้าวจี่นะนี่ไข่ทาข้าวจี่อันนี้โอ้หอมขนาดข้าวจี่ครับข้าวจี่เมืองจันทนะส่วนนั้นน่ะร้านขายมกครับมกไก่มกปลาเนี่ยมกไข่มกยังก็มกไข่ไข่ไข่หินไข่หินโอ้มกไข่หินเคยกินบ่บ่เคยเห็นบ่เคยกินมกไข่หินบ่นี่ไข่หินไข่หินมันคือหยังไข่อยู่น้ำไข่อยู่น้ำครับบ่โอ้ปูละบ่นี่มกไข่หินไข่หินอยู่น้ำครับวันนี้ครับผมภูมิใจจากแม่โขงออนทัวร์ครับมาเที่ยวนครหลวงวิจันทร์ครับมาเก็บบรรยากาศตลาดเซาให้พี่น้องได้รับชมทาง YouTube นะครับช่องแม่โขงซิตี้แม่โขงออนทัวร์ครับค้นหาคำไหนก็เจอนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พี่น้องเด้อคอมเมนต์มาหลายๆเลยอยากให้ไปเที่ยวตรงไหนก็พาไปเลาะไปเที่ยวกันนะนี่ครับผักกาดผักซีครับนี่เป็นตลาดที่ใหญ่มากเลยครับตลาดเช้า
พิงจันทนะใหญ่ยี่ดีพี่น้องเลยบรรยากาศโอ้ของเต็มแบบนี้รถยูรถยูครับบรรยากาศยามเช้าครับพักบัวนี่พักบัวพักของพักซีพักกาดโอ้มะเขือก็มีนี่มะเขือขิงข่าตะไคร้ไก่สดก็มีบรรยากาศยามเช้าเนาะส่วนร้านนี้เป็นร้านขายสดขายเส้นนี่ขายเส้นฟืนนะฟืนจากเส้นควางนี่ปลาทูนี่มีปลาทูมีเส้นเปลือกจากเส้นขวางเลยบรรยากาศยามเช้าที่ตลาดแล้วคนลงไปจัดโอ้เขายังเอ้ยนี่เขายังไงนี่ยอดทัวร์ลันเต่าโอ้ยอดทัวร์ลันเต่าเนาะยอดทัวร์ลันเต่านี่ดูครับเจอร้านเด่นเลยครับนี่ครับร้านขายปลาครับผมชอบมากร้านขายปลานะมีปลาโคปลาเค็งต่างๆมีเครียดภาษากินเป๊กกับน้ำแกงละลาบเลยอ่ะเออนี่ครับปลาโคใหญ่ปลาโคใหญ่หนาๆนะเป็นเผาได้ยังมีนะพอปลาโคมีปลาเค็งแป้งกับน้ำแกงซื่อๆเลยนะบรรยากาศโอ้เครียดมีนี่เครียดเครียดมีนี่มีแต่แป้งกับน้ำแกงละลาเหยียดก็มีเหยียดมีปลาพร้อมปลาโคปลาเต่ามีทั้งเขามีเกียร์พร้อมบรรยากาศตลาดเสาเป็นจัดพวกเอ้ยมันยังเอ้ยนี่ไม่แข็งบ่พวกไปชิบะโน่ไปไทยนะแมงแข็งครับนี่แมงแข็งตัวเป็นๆเลยเนาะสดๆเลยแมงแข็งครับนี่บ้างขายแมงแข็งนี่ของป่าบ้านเฮานี่สุดยอดบรรยากาศยามเช้าครับตลาดเช้าวิ่งจันทร์